ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเราคำนักเกี้ยวนะครับผมยามก่อนนอนนะครับทุกท่านในวันเสาร์นะครับผมที่27นะครับผมเสาร์ที่27นะครับผมเวลานะครับผม21นาฬิกานะครับทุกท่านก็หัวค่ำก็ไอ้แบ่งพูดนะครับทุกท่านไอ้ส้มปลาตองนะครับผมพรุ่งนี้ก็พร้อมกินได้เพราะจะเปรี้ยวแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ไอ้ช่วงบ่ายๆก็ชิมแล้วก็เหนียวหนึบดีแล้วก็ออกน้ำนะครับผมแต่ยังไม่เปรี้ยวอันนี้ก็กำลังทอผ้าสโลว์ครับท่านไม้หูคำนะครับท่านก็เข้าสู่พื้นที่10นะครับผมนะครับพรุ่งนี้ก็จะไอสูดไก่นะครับผมแล้วก็จะได้เริ่มนะครับผมสำหรับพื้นต่อไปนะครับทุกท่านก็จะต่ำนะครับผมก่อนนอนอีก1โป่งนะครับผมก็จะอยู่ที่ราวๆ3 40ถึง50ซมนะครับผม1โป่งหนึ่งโป่งก็ประมาณ3ตาใหญ่แล้วก็ตาขั้นนะครับผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ40ถึง50เซนติเมตรนะครับผมนะครับก็ทออีกราวๆนะครับทุกท่านสักประมาณอย่างช้าก็ประมาณอีกไม่เกิน2สัปดาห์นะครับท่านหรือ14วันนะครับผมก็ไอจะแล้วเสร็จนะครับผมก็จะจัดส่งนะครับผมที่แพลนไว้ก็คือจะได้จัดส่งพร้อมกันก็ประมาณวันที่10นะครับทุกท่านนะครับผมเพราะว่าไอเราจะทอให้เสร็จทั้งหมดก่อนแล้วค่อยตัดแล้วก็เคลียร์ในส่วนของผ้าที่พี่แต่ละท่านสั่งไว้แล้วก็จัดส่งให้นะครับผมด้วยปกตินะครับผมกี่ทอเรานะครับผมก็จะ1ห้องกี่นะครับผมก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ 2.8 นะครับผมประมาณ 2.7 ถึง 2.8 นะครับทุกท่านก็2ห้องกี่นะครับผมของเราก็จะได้ผ้าทั้งสิ้นนะครับผมประมาณ3เมตรไอ้3เมตรครึ่งนะครับผมนะครับผมประมาณ3เมตรครึ่งนะครับผม1ห้องกี่นี่คือถ้าจริงๆวัดตามห้องกี่จริงๆก็ห้องละผืนนะครับทุกท่านแต่ว่ามันก็จะติดไก่เนาะติดไก่เนี่ยแล้วก็จะไม่สามารถทอไปชิดได้เกือบถึง 100% นะครับผมเพราะว่าประมาณสักเหลือสักประมาณเกือบคืบมือนะครับผมเราก็จะทำการเลื่อนไก่ออกแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมก็ประมาณ2ห้องกี่ทอของเราก็จะทอได้อยู่ประมาณใน3เมตรครึ่งนะครับผมทุกท่านนะครับผมเพราะว่ากี่เราจะเป็นกี่ขนาดใหญ่นะทุกท่านก็คือมีความกว้างนะครับผมอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับผม2เมตร2เมตร20ครับผมมัน2เมตร20นะครับผมได้แล้วก็ยาวนะครับผมมีความยาวของห้องกี่จะรอตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นก็ประมาณ3เมตร3เมตร40นะครับผมทุกท่านก็ถือว่าเป็นกี่ขนาดใหญ่นะครับผมก็เป็นกี่โบราณนะครับทุกท่านนะครับผมตัวนี้ก็มีอาจารย์นะครับผมท่านได้นำมาใช้ในส่วนของการทอตีนสิ้นนะครับผมครูศรีนะครับผมที่เราเคารพนับถือนะครับผมที่ท่านเคยมาแวะเยี่ยมหูคำของเราท่านก็ได้ส่งต่อมาให้กับหูคำได้ใช้นะครับผมก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่2นะครับผมทุกท่านนะครับของการใช้กี่หลังนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราทอผ้าเชิงขิดนะครับผมทุกท่านนะครับผมนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ผ้าสโลงไหมคำหูคำเบญจรงค์แล้วก็มาเป็นผ้าสโลงไหมหูคำนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับตัวกี่ก็มีความเก่าแก่โบราณนะครับทุกท่านก็ไม้ก็อาจจะเริ่มแบบผุแตกไปตามอายุไขนะครับผมเพราะว่าไอ้เขาก็เก่าเนาะนะครับผมก็มีความเก่านี่ครับก็จะเริ่มแตกๆว่านะครับผมแต่เราก็จะใช้เขานะครับผมก็คือเต็มที่นะครับผมก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านนะครับผมจนกระทั่งแบบจะแบบใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมเราก็จะปลดระวางแล้วก็จะเก็บไว้อย่างดีนะครับทุกท่านก็จะถอดแล้วก็เก็บนะครับผมไว้อย่างดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นที่ระลึกนะครับผมก็เป็นกี่ของหูคำนะครับผมจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ทองานทอนะทุกท่านก็ล้วนแต่มีจิตวิญญาณนะครับผมของผู้รังสรรค์จิตวิญญาณของช่างนะครับผมหูคำก็เลยก็จะให้ความสำคัญแล้วก็เคารพนับถือนะครับผมนะครับทุกท่านจะเห็นนะครับผมว่าไอ้ฟิล์มนะครับผมของเราก็ไอ้จะมีนะครับผมที่เราจะใช้นี่คือชิ้นงานหนึ่งเราก็จะใช้ฟิล์มอีกอันนึงนี่ก็เป็นงานทอในส่วนของไอ้ผ้าสโลงไหมหูคำนะครับผม
ศรีวารีสุวรรณนะครับผมทุกท่านนะครับผมก็จะเป็นอีกฟิล์มอีกดังหนึ่งเห็นนะครับทุกท่านเราจะใช้ชิ้นละงานแล้วก็ในส่วนของสลงไม้คำก็เป็นฟิล์มอีกอันนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของผ้าสลงไม้คำ38รูปแบบนะครับผมมงคลสีเรือนยานที่เป็นชุดล่าสุดก็อย่างที่นำเสนอไปแล้วปรับเป็นฟิล์มสแตนเลสนะครับผมแค่สแตนเลสแล้วก็มีความขันยิ่งขึ้นเพราะว่าเราใช้ไหมที่เส้นเล็กนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไหมที่เส้นเล็กก็จะขันมากเห็นไหมครับทุกท่านคือไม้ไผ่ซีกนี้ก็แบบถี่ปึกเลยนะครับทุกท่านนะครับถี่มากนะครับทุกท่านใช้ไหมเส้นเล็กเพราะว่าไหมที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นไหมที่เส้นเล็กมากนะครับท่านคือถ้าท่านที่ไม่รู้นะครับผมว่าหูคำหน้าเกี้ยวเนี่ยสาวไหมเองและเลี้ยงเองเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นไหมจุนนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับท่านคือเขาเส้นเล็กจริงๆเล็กไหมจุนกับไหมเราบางทีเนี่ยแยกไม่ออกนะครับทุกท่านบางทีเราได้นำเสนอไปมันเล็กมากนะครับผมนะครับผมเหมือนเครือนี้นะครับผมเส้นพุ่งนะครับผมก็ได้ปรับนะครับทุกท่านปรับเนี่ยก็ประมาณควบเป็น4เส้นเลยนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านเห็นมันเป็นใหญ่ๆพองๆนะครับผมบางทีเนี่ยมันเป็นไหมที่ควบนะครับ4เส้นเพราะว่ามันเล็กนะครับทุกท่านนะครับผมเราก็จะเพิ่มนะครับผมในส่วนของเส้นไหมที่มาเป็นเส้นพุ่งนะครับผมวัดเอาสายมากัดก็ได้จำปลงตอนนี้จากชิ้นเส้นอื่นขั้นให้เรียบร้อยอันนี้ก็เราก็จะพอนะทุกท่านวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพักผ่อนนะครับผมก็แบ่งแยกการทำหน้าที่นะทุกท่านนะครับผมแต่ว่าหูคำก็จะทำการกวักไมค์ต่อนะครับผมทุกท่านนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็นอนเวลาเดิมนะครับผมประมาณสักเกือบตีหนึ่งเป็นเวลานอนปกตินะครับผมของเรานะครับผมทุกท่านสำหรับค่ำคืนนี้ก็ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ